าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านแฮกเกอร์ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกาเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านแฮกเกอร์ให้ดูกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยฮะมาวันนี้เราจะมาแข่งการสร้างบ้านของแฮกเกอร์กันบ้างนะครับซึ่งเราเนี่ยแข่งกันสร้างบ้านคนเทพแล้วคนกากไปแล้วนั่นเองนะครับมาผมจะสร้างมันเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมอ่ะมาเลยเอาตรงนี้แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8อ่ะประมาณนี้ผมจะไม่อะไรเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของผมนะแต่ก็จะสร้างให้ดีที่สุดแล้วกันนะแต่ก็บ้านหลังเก่ามันเหรอผมไม่ได้จะสร้างบ้านหลังเก่ามันนะแต่ว่าจะสร้างในรูปแบบใหม่แหละพูดถึงบ้านหลังเก่าก็มันก็เหมือนผมเกือบทุกหลังเลยนะรวมไปถึงพระเจ้าด้วยครับบ้านหลังเก่าอ่ะที่เป็นชั้นเดียวครับนั่นแหละโอเคมา1 2 3 4อ่ะต่อขึ้นมาเลยครับเสียงอาจจะแปลกๆเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนั่นเองนะบ้านหลังเก่าประมาณนั้นครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าหลังใหม่มันสวยกว่าอยู่แล้วหลังใหม่มีทั้ง2ชั้นหลังเก่ามีแค่1ชั้นเองอ่ะนั่นแหละมาผมจะสร้างในรูปแบบใหม่ให้ดูกันไม่รู้ว่าจะใหม่หรือเปล่าเฮ้ยอ๋อฮะมืดอีกแล้วมืดหรือเช้าวะมืดครับผมไม่ชอบกลางคืนครับในเกมนะไม่ชอบเพราะมันไม่สว่างครับมันไม่สว่างนั่นเองนะมันมืดนั่นแหละมันต้องมันมองลำบากอะไรเงี้ยแต่กลางคืนชอบครับเอ้ยแต่ชีวิตจริงชอบนะกลางคืนโอเคขอเลยครับจุ๊บเอกระจกเอาไงดีนะกระจกต้องคือบ้านมันจะออกแนวเหมือนคุกหน่อยนะบ้านแฮกเกอร์เนี่ยจริงๆไม่ใช่คุกนะครับอย่าเข้าใจผิดเอาไงดีอ่ะแป๊บนึงนะเจาะยังไงดีดูเอ้ยหน้าต่างเอ้ยเอาหน้าต่างแบบบานใหญ่ดีแล้วกันสองบานใหญ่ๆที่เหลือก็เว้นเอาที่เหลือก็ช่างมันครับเป็นที่นอนอะไรเงี้ยโอเคที่นี่ก็เหลืออะไรนะหลังคาไงดีอ่ะหลังคาไม่ต้องแล้วกันเอาอย่างเงี้ยทรงเหมือนคุกดีนะฮะบ้านของแฮกเกอร์นะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับบ้านของแฮกเกอร์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านพระเจ้านั่นเองนะครับผมนะก็บ้านพระเจ้าเนี่ยก็จะเป็นสีทองนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะฮะโอเคมามาแข่งสร้างนะโอเคเอ้ยเราไปสร้างตรงนู้นดีกว่าเฮ้ยนี่ตรงนี้ดีกว่าบ้านใครก็ไม่รู้เป็นบ้านร้างเนี่ยเราสร้างแถวนี้แล้วกันจะได้แบบดูไม่เหงาอะไรงี้มา1 2 3 4 5หือเอา5พอแล้วกัน1 2 3 4 5 5
ประมาณนี้ผมจะสร้างเป็น2ชั้นละกัน1 2 3 1 3ตึ๊บๆๆๆๆๆๆอ่า2หรือ3ดีเอาสัก2แล้วแหละดีละอืมจะได้ไม่ต้องเยอะด้วยอืมตึ๊บๆๆๆๆๆๆตึ๊บโอเคทีนี้น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยอืมได้ละแล้วก็วางขึ้นไป3ไอ้4 1 2 3 4แบบนี้นะฮะจึ๊บประมาณนี้แล้วก็ปนึงนะสองชั้นใช่ไหมอืมได้ละโอเคที่นี่นะครับหลังคาเฮ้ยทำหลังคาดีปะหลังคาอ๋อหลังคาแบบไอ้นี่แล้วกันมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่แหละ แล้วก็บันไดมาครับแล้วก็ไฟกระจกสีเหลืองแบบนี้จึ๊บเอาไม่ได้มาได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นบันไดขึ้นไปขึ้นมานี่ประมาณนี้จึ๊บเอาไฟวางครับอย่างนี้จึ๊บตรงนี้ดีกว่าสวยว่ะจึ๊บแล้วก็เอาประตูวางครับประตูวางจึ๊บยังไม่เสร็จครับยังมีนี่สแตสที่เป็นทองอุ๊ยไม่ใช่นี่ไม่นี่อันนี้1 2จึ๊บบันไดหลังคาก็จะเป็นบันไดนะขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยจึ๊บจึ๊บแต่จะได้ไม่มีไอ้นี่เลยอ่ะสแลบสีทองไม่เป็นไรช่างมันโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านของพระเจ้าคุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับHacker สวัสดีครับผม Hacker เองครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านตัวเองให้ดูกันครับมาอุ้ยใครสร้างวะเนี่ยเย็ดเคโคตรสวยบ้าน2ชั้นด้วยอ่าฮะสวยมากโอเคมาเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านหลังเก่าของตัวเองแล้วกันนะฮะบ้านหลังเก่าคนที่ดูมานานแล้วคนที่ติดตามมานานก็รู้ว่าบ้านหลังเก่าผมมันเป็นยังไงนะฮะมาเดี๋ยวสร้างให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20บ้านหลังเก่าของผมก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะชั้นเดียวแล้วก็มีกระจกมีอะไรเงี้ยจะเป็นบ้านหลังเก่าเว้ยไม่ใช่หลังปัจจุบันนะหลังปัจจุบันเป็น2ชั้นครับมีระเบียงด้วยแต่ไม่ใช่แบบนี้สวยจุ๊บแต่หลังเก่าก็อยู่ได้แหละก็อยู่ได้ครับหลังเก่ามันไม่ได้หวือหวาอะไรมากชั้นเดียวเหมือนคุกอ่ะบ้านผมเหมือนคุกเข้าใจไหมนะฮะโอเคจึ๊บเข้ากันวะโอเคเข้ากันหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยสี่ดิถ้ารวมกับมันก็5ชั้นนั่นแหละแต่ว่าผมต่อเพิ่มอีก5ไงมันก็เลยเป็น6จริงมัน5นะครับมันอาจจะดูสูงเกินไปอะไรเงี้ยชั้นเดียวหลังคาก็รู้อยู่ครับหลังคาบ้านหลังเก่าผมเป็นยังไงไม่ใช่แบบไอ้นี่นะมันเป็นขั้นบันไดเหมือนกันแต่เป็นอีกแบบนึงครับ
ซึ่งท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันไปแล้วแหละนะเคยเห็นแล้วแหละว่าเป็นยังไงนะโอเคครับเป็นเรื่องนะพอเสร็จแล้วใช่ไหมทำหลังคาเลยหลังคาเสร็จก็บันไดเอ้ยไม่ใช่บันไดหลังคาดิเออเพดานแม่เพดานเสร็จก็หลังคาครับอืมผมอะไรของผมวะเนี่ยเฮ้ยเบอร์เฉยเพิ่งตื่นเนี่ยโอ้ยหลังคาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นทรงอย่างนี้ก็น่าจะเดาออกแหละว่าเป็นยังไงใช่ไหมหลังคาน่าเดาออกแหละจุ๊บเดาออกแล้วว่าเป็นไงพอเสร็จแล้วก็เอาสแตร์ครับสแตร์ที่เป็นเบ็ดล็อกอะเอามาวางแค่นั้นเสร็จแล้วนี่เจอละมาจึ๊บอาจจะนานตรงที่ว่ามันต้องต่อเองนั่นแหละเออมันไม่สามารถใช้เวอร์ดิกได้นะไอ้สแตร์อันเนี้ยมันเป็นม็อดเว้ยเออมันเป็นม็อดมันไม่สามารถใช้เวอร์ดิกเสกออกมาได้ถ้ามันเสกได้โอ้โหเฟี้ยวเสกได้ก็ไม่ต้องเปลืองแรงครับไม่ต้องเสียเวลามากด้วยทับเซตจบอะไรเงี้ยทับเซตทับวอลทุกอย่างก็จบเลยว่าประมาณนั้นโอเคนี่ครับหลังคาทรงนี้เลยตัวหนึ่งโอเคฮะเรียบร้อยเหลืออะไรประตูกับแป้นเหยียบแล้วก็ไฟหน้าต่างด้วยก็วางไว้เนี่ยหน้าต่างผมประมาณนี้แหละไอ้หลังเก่ามันไม่ใช่อย่างนี้ดิหลังเก่ามันเป็นหน้าต่างยาวครับอย่างนี้เลยยาวเหยียดเลยนี่ยาวเหยียดประมาณเนี้ยแล้วก็ไปนึงนะตรงเนี้ยจะเป็นห้องครัวมันทุกอย่างมันอยู่ในบ้านเดียวกันตรงที่เป็นมุมครัวโต๊ะกินข้าวอันนี้เลยนะเป็นคอมแล้วก็หีบใช่ป่ะโซฟาเนี่ยสองอันนี้แล้วก็เตียงนี่ครับบ้านหลังเก่าจะทรงประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วฮะสำหรับบ้านหลังเก่าของแฮกเกอร์เอาให้ติดโอเคครับคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับผมแฮกเกอร์ไม่ใช่พระเจ้าครับแม่ลืมตัวถามว่าทำไมถึงเหมือนเรียกว่าแฮกเกอร์ก็วันนี้นะครับเราจะมาสร้างบ้านแฮกเกอร์กันนะฮะโอเคก็เลยเผลอเรียกตัวเองงั้นไปนะโอเคครับและนี่คือบ้าน3หลังที่มันที่ไอ้3คนเมื่อกี้มันสร้างเอาไว้ใช่ไหมมาเดี๋ยวผมจะสร้างในรูปแบบที่เฟี้ยวที่สุดนะโอเค1 2 34 5 1 2 2 3 4 5แบบเฟี้ยวๆเลยเฟี้ยวๆเฟี้ยวๆฮัลโหลชั้นเดียวครับไม่ใช่2ชั้นแบบคลิปก่อนแล้วเอาแบบว่าอยู่ดีกินดีก็ได้ว่าไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายครับเอาแบบสไตล์แบบยังไงอ่ะคนอยู่อย่างพอเพียงอ่ะสไตล์แบบอยู่อย่างพอเพียงอ่ะแบบแม่งไม่ต้องอะไรมากมายเลยครับนี่แค่นี้พอ
อ่านี่กระจกแผ่นเดียวด้วยไม่ใช่กระจกหรอกมันเป็นกงนั่นแหละแต่ผมจะเรียกว่ากระจกมีอะไรไหมนี่แบบนี้เลยประตูครับประตูใช้ระบบมือครับเราจะไม่ใช้ระบบอัตโนมัติเพราะว่ามันยุ่งยากเว้ยบางทีแบบวิ่งอย่างเงี้ยแม่งติดบางทีนะหลายช็อตมากที่แบบติดเนี่ยอย่างเงี้ยมันติดครับมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบขัดใจมากๆขัดใจพระเจ้ามากๆพระเจ้าก็เลยต้องใช้เป็นระบบมือแทนครับซึ่งมันเป็นระบบที่โอเคที่สุดแล้วนะระบบนั้นมันก็ดีแหละตรงที่ว่าไม่ต้องใช้มือเปิดไงใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยดีสุดแล้วครับนำมาไว้ระบบมือเผื่อเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมไอ้ระบบเมื่อกี้แบบอย่างที่เห็นไปครับเดินไปปุ๊บอ้าวประตูปิดอัดหน้าอย่างเงี้ยหัวแตกคิดเอานะก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะอุบัติเหตุครับระบบมืออย่างมากก็แค่ลูกบิดหลุดอะไรมาเนี้ยนะครับโอเคชึบ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 โอเคครับก็ประมาณนี้นะโอเคยังคืนพอดีนะเอ้ยลืมไฟเลยอ๋อฮะแม่ผมเกือบแล้วลืมไฟเฉยตอนนี้โอเคครับไฟดวงเดียวก็น่าจะสวยงามพอละบอกเลยบ้านเนี้ย3ดวงให้เต็มที่เลยฮะโอเคครับผมก็จะเป็นมันนี้สำหรับบ้านของแฮกเกอร์ทั้ง4คนนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนของแต่ละคนกันด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ